สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกสำหรับการเดินทางไปกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับด้วยสายการบินแอร์เอเชียนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราเช็คอินยังไงบ้างเราจะเช็คอินที่ตู้คีออดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารอาคาร2นะครับเป็นอาคารภายในประเทศอาคาร1เนี่ยเป็นอาคารนอกประเทศนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปตู้คีออดของแอร์เอเชียนะครับการเช็คอินของตู้คีออดเอเชียเนี่ยก็คือสามารถเช็คอินได้ทั้งที่ไม่มีสัมภาระแล้วก็แบบมีสัมภาระนะครับถ้ามีสัมภาระเนี่ยเราก็เลือกเป็นมีสัมภาระเขาจะปริ้นเป็นบอดดิ้งที่ติดกระเป๋ามาให้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีสัมภาระเนี่ยก็คือจะได้แค่ตั๋วอย่างเดียวนะครับไม่มีที่ติดถ้าเราได้ที่ติดบอดดิ้งติดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องนำกระเป๋านั้นไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่นะครับแต่ถ้าเราไม่มีสัมภาระเนี่ยก็จะง่ายกว่าสามารถที่จะสะพายกระเป๋าขึ้นเครื่องได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูตู้ด้านหน้าของ Air Asia ฝั่งด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินโดยเจ้าหน้าที่นะครับนู่นด้านหน้านู่นก็คือเป็นตู้คีย์ออดมีตู้คีย์ออด2ฝั่งนะครับฝั่งละ6ตู้สามารถที่จะเช็คอินได้ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยอยู่ด้านฝั่งด้านนี้นะครับเป็นของตู้คีย์ออด6ตู้แล้วก็ฝั่งด้านขวาของเราอีก6ตู้นะครับง่ายมากเลยสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ป่ะโอ้ตอนนี้10โมงคนเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเข้าแถวเช็คอินกันนะครับจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำด้วยนะครับถ้าใครทำไม่ได้เนี่ยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยขับไปหรือว่าเอาแค่ขับไปอย่างเดียวขับไปอย่างเดียวครับหลังจากที่เราได้ตั๋วมาแล้วนะครับทุกคนเราจะต้องเดินไปด้านหน้าเนี่ยที่คนเข้าไปกันเยอะๆนะครับเนี่ยด้านในแต่ว่าด้านในห้ามถ่ายรูปนะครับเราต้องถ่ายตั้งแต่ด้านนอกนี่เลยเขาก็จะเดินกันเวียนตามสายทางที่เจ้าหน้าที่ทำไว้นะครับเข้าไปด้านในแล้วก็สามารถที่จะไปตรวจกระเป๋าตรวจสัมภาระต่างๆในนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการที่จะยุ่งยากแล้วก็อย่างเข็มขัดเข็มกลัดเครื่องประดับอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องใส่มาเยอะนะครับเพราะว่าเราต้องถอดเพื่อตรวจทั้งหมดแต่ถ้าสะดวกก็ไม่เป็นไรก็ใส่มาได้นี่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเดินเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันด้านในนะครับเข้ามาด้านในแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นที่เกต53กันนะครับด้านหน้าของเราเป็นเกตที่41ถึง46 51ถึง58แล้วก็71ถึง78นะครับตอนนี้ไปเชียงใหม่ให้ไปเกต53เดี๋ยวเราไปเดินดูด้านหน้ากันดีกว่าคนเยอะมากเลยวันนี้ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นขายของนะครับเครื่องสำอางแล้วก็มีร้านค้าร้านอาหารเยอะแยะเลยถึงฝั่งที่จะไปขึ้นเกตแล้วนะครับไปโอ้ไกลมากฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้จะเป็นฝั่ง41ถึง46นะครับฝั่งด้านนี้นี่ของเรา51ถึง58นะครับไปนี่นะครับทุกคนหลังจากเรามาถึงที่เกตที่เราจะขึ้นแล้วนะครับอย่างนี้เนี่ยคือจะเป็นเกต53เขาจะมีป้ายว่าตอนนี้เกต53เนี่ย
เป็นเที่ยวอะไรแล้วก็มีรหัสเครื่องครับอย่างตอนนี้ก็จะเป็น SD3140เราต้องเข้าแถวนะครับแล้วก็ยื่นเป็นตั๋วเครื่องบินแล้วก็บัตรประชาชนนะครับให้เจ้าหน้าที่เข้าฉีกตั๋วหลังจากนั้นก็เดินลงไปด้านล่างเพื่อที่ขึ้นเครื่องกันได้เลยนะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่ถึงเวลาเขาก็จะมีการประกาศของเอเชียเนี่ยจะขึ้นเป็นโซนเป็นแถวนะครับก็จะมีโซน1โซน2โซน3เขาก็จะแบ่งเป็นโซนๆเราก็จะไปเข้าแถวตามโซนกันนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าแถวตามโซนกันดีกว่านะครับตรงนี้เขาจะปล่อยโซนที่1ไปก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้จะเป็นโซน2แล้วก็แถวของเราจะเป็นโซน3รอขึ้นเครื่องตามโซนนะครับตรวจตัวเรียบร้อยเดินไปฝั่งทางนี้นะครับนี่เลยแล้วก็จะต่อเข้าเครื่องด้านหน้านู่นนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวขึ้นเครื่องกันในช่วงที่ตรวจตัวนะครับเราต้องเตรียมตัวบัตรดิ้งพาสแล้วก็บัตรประชาชนนะครับให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจให้แล้วก็เขาจะฉีกตัวออกฝั่งที่เป็นตัวเล็กๆเนี่ยครับฉีกตัวแล้วก็แล้วก็จะรับตั๋วคืนใบเล็กเพื่อที่จะไปโชว์ให้แอร์โฮสเตสดูตอนที่ขึ้นเครื่องนะครับด้านหน้าของเราเดี๋ยวเรากำลังจะได้ฉีกตั๋วแล้วจะถึงคิวแล้วนะครับขึ้นเครื่องและนำหน้าเราไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นเครื่องก่อนเรียบร้อยแล้วครับขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในเครื่องบินแล้วนะครับเราก็จะนั่งให้พ่อกับแม่นั่งติดหน้าต่างนะครับเก็บสัมภาระใบใหญ่เช่นกระเป๋าไม่ได้ชอบเก็บสัมภาระเหนือศีรษะและเก็บสัมภาระใบเล็กเช่นกระเป๋าโน้ตบุ๊กใส่เข็มขัดสัมภาระใบเล็กรวมทั้งขนมของหวานหลังจากขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับตอนนี้เราจะมีอุปกรณ์เอกสารความปลอดภัยนะครับสามารถศึกษาข้อมูลได้ก็จะมีเอกสารการขึ้นเครื่องนะครับแล้วก็จะมีแอร์เอเชียอันนี้จะเป็นสินค้านะครับให้เราซื้อเลือกซื้อได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีนิตยสารต่างๆให้เราอ่านระหว่างการเดินทางนะครับแล้วก็ด้านหน้าของเราตรงนี้มันจะเป็นที่เปิดเนี่ยครับเปิดด้านนี้แล้วก็ปล่อยลงมาแล้วก็เป็นที่ไว้รับประทานอาหารนะครับนี่แล้วก็ขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนปิดนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวนั่งเครื่องกันไปอีกประมาณ1ชั่วโมงกว่านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินเชียงใหม่ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้กำลังรอเดินออกไปข้างนอกนะครับรอคิวใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับโอเคได้แล้ว